ใจคนเราจะอ่อนแอต่อเมื่อมีความรักนะคะแล้วก็จะมาด้วยอาการต่างๆมากมายนะคะปวดหัวลำตัวชาอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงอาการงอนบริเวณสายตาที่ส่งมาหลายๆคนนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักแบบนี้จะมีอารมณ์มากเป็นพิเศษนะจ๊ะยังไงก็แล้วแต่เช็คแค่ดูแลจิตใจกันให้ดีกันแล้วกันใครมีความรักแล้วโลกสีชมพูอยู่อ่ะเติมสีแดงเข้าไปเรื่อยๆกันแล้วกันส่วนใครยังไม่มีอ่ะมารวมตัวกันไว้รักกันเองก็ได้อะไรแบบนี้นะจ๊ะอ่ะชั่วโมงนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับ10เพลงฮิตค่ะ10 hits in a row 10เพลงฮิตต่อเนื่อง My Yes Yvonne System 2รสชาติล่าสุด Strawberry Banana และ Happy Berries ผสานความหอมผลไม้สดชื่นลงตัวสุดๆสวัสดีผู้ตามคลับด้วยนะคะแล้วก็คุณเสรวมถึงฝากดูแลขี้งอนหน้าเว็บด้วยที่ www.virginhits.com ค่ะเช้านี้มีรักเราเป็นสาวเป็นนายมาบอกรักและนี่คือฮิตใหม่มาแรงถูกทุกข้อ DDT Superband 2009นะคะโอเคเลยจัดไปเรียบร้อย11นาฬิกากับอีก57นาทีแล้วส่งคุณไปทานข้าวมื้อกลางวันแต่อย่าลืมหาปลาทานด้วยที่สมองที่ไบรท์นะจ๊ะแล้วก็หน้าตาที่สดใสเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมองไม่เบลอแล้วหน้าตาก็จะไม่เบลอตามไปด้วยนั่นเองนะแล้วก็อย่าลืมนะทริคที่5คือหัวเราะแล้วก็ยิ้มบ่อยๆนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ยิ้มหรือว่าหัวเราะเนี่ยจะมีสารเอนโดรฟินค่ะคือสารในความสุขหลั่งออกมาเท่ากับเป็นการกระตุ้นนะให้อยากจะมีความรักแล้วก็หวังดีต่อคนอื่นไปเรื่อยๆอีกด้วยนะจ๊ะโอเคแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงกลับมาเจอกันส่วนใครอยากจะฟังเพลงต่อได้เลยที่ www.virginhits.com นะคะสวัสดีค่ะนานาคนใกล้ตัวจากเอ็มอัจฉพลประกอบของนะคะคุณขาเพลงนี้หนุ่มเอ็มเนี่ยเร็วๆนี้ก็น่าจะนะน่าจะมีเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วล่ะมั้งติดตามให้ดีด้วยกันละกันอ่ะกลับมาเรื่องของทริคกันต่อดีกว่านะคะทริคของการทำยังไงให้สมองไบรท์ใช่ไหมเมื่อกี้นี้บอกไปทั้งหมดเนี่ย5ข้อแล้วด้วยกันมาข้อที่6กันดีกว่าข้อที่6เนี่ยเขาบอกว่าวิธีการที่ทำให้สมองเนี่ยสดชื่นกระตื่นตัวตื่นเต้นอยู่ตลอดเนี่ยก็คือจะต้องรู้จักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันนะคะสิ่งใหม่ๆเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบบว่ากฎแคลคูลัสอันใหม่นู่นนี่อันใหม่ที่ซีเรียสมากเรียกว่าอะไรอะเรื่องที่ซีเรียสมากเกินไปอะถ้าขนาดนั้นอะมีบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันอย่างเช่นร้านอาหารใหม่ๆรู้จักเพื่อนใหม่ๆหนังสือเล่มใหม่คุยกับเพื่อนเรียนรู้วิธีการทำงานของเขาไปก๊อปปี้งานของเขาอะไรอย่างนี้ เพราะว่าการที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่หนักเกินไปเนี่ยก็เหมือนกันนะคะได้รับความสุขค่ะทำให้สมองหลั่งสารเอนโดรฟินออกมาด้วยครูจับไม่ได้อะไรอย่างนี้ What else done โอกาสสุดท้ายการเดินทางที่สายพิเศษค่ะ3เพลงนี้ได้ฟังแน่นอนหลังหวานเย็นจากไม้มีเพลงไหนบอกกบได้นะคะที่อยากฟัง02-269-0040เธอไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่นางไรคนหนึ่งที่เราต้องช่วยกันอวยพรให้เธอหายเร็วๆหายดีด้วยนะคะจากเอนโดรฟินนั่นเองกับการเดินทางที่แสนพิเศษกลับมาไวๆนะอย่าฟังเพลงเพราะๆอีกทำไมต้องร้องไห้ด้วย13:39 นะคะ10เพลงครบแล้วนะจ๊ะ10 hits in a row 10เพลงฮิตต่อเนื่องค่ะชั่วโมงนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับ True Move ให้คุณโทรฟรีและ SMS ฟรียกกวนทั้งวันแบบตามสั่งและซื้อซิมได้ที่ 7-11 นะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาค่ะหลังเบรกดีกว่านะก็มีเพลงให้ฟังอีกค่ะ3เพลงรวดกันเลยทีเดียวเพลงของหัวใจโตศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่าอยู่คนเดียวจากซีลแล้วก็ Are The Star ด้วยกับเพลงใหม่ล่าสุดฮิตใหม่มาแรงต่างคนต่างฝ่ายจะสวยสายแบบญี่ปุ่นหรือสวยล้ำแบบเกาหลีเกิดพบเกิด
1:16 กับดีเจกบนวพรเจ้าทองค่ะจะได้เจออีกไหมจากบอยไตรนั่นเองเจอกันทุกวันเปิดมาก็เจอ 95.5 version hit เอาล่ะเมื่อกี้นี้ยังเหลืออีกตั้ง3ข้อแน่สำหรับเทคนิคพิเศษนะคะในการทำให้สมองเนี่ย bright ตลอดเวลานี่มาข้อที่7กันเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวก็จะบอกรวดเดียวเลยข้อที่7บอกว่ารู้จักให้อภัยตัวเองทุกวันนะอย่าไปเครียดมากกับชีวิตทำอะไรไม่ได้ก็วางพักไว้บ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลองทำใหม่อะไรอย่างนี้อย่าไปซีเรียสจริงจังแบบทุกวันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นโรคเพี้ยนได้นะคะส่วนข้อที่8ค่ะหัดเขียนบันทึกคือรู้จักที่จะจดจำจดบันทึกสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆที่คุณเจอในแต่ละวันเก็บเอาไว้นะคะเอาไปใช้กับข้อ7นั่นเองวันไหนที่รู้สึกแย่วันไหนที่รู้สึกแบบว่าเกลียดตัวเองจังอะไรอย่างนี้ให้เอามานั่งอ่านรับรองหายเลยข้อที่9ค่ะสุดท้ายละฝึกหายใจลึกๆก็เหมือนกับฝึกสมาธินั่นแหละแต่ว่าอันนี้เนี่ยทำในระหว่างเวลาที่รู้สึกว่าจะต้องควบคุมตัวเองหายใจลึกๆเข้าไว้สมองจะได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะจะได้ทำให้ไม่เบลอว่ารักแฉะแบบว่ารักเชิญกล้าเล่นอีกนะมุกนี้ไว้เขินเปิดเพลงดีกว่าเคว้งคว้างจากโนโลโก้ค่ะรักสามเศร้าจากพริกไทยหลังเพลงนี้ยังอยากรู้สครับฟีเจอริ่งกับเอิ้นพิยดาเซนฮิตอินโรคำถามมากมายเป็นเพลงเศร้าแห่งปีเลยทีเดียวสำหรับปีที่แล้วนะคะแล้วก็ลามมาเศร้าถึงปีนี้ด้วยแต่ก็ยังได้อยู่หลายคนขอมานะคะรักสามเศร้าจากพริกไทยอ่ะจัดไปไม่รู้หรอกว่ารักคืออะไรรู้แต่ว่ารักไม่เคยเปลี่ยนแปลงเฮ้ยมาพูดเพลงเศร้าๆแบบนี้ก็จะได้ไม่เศร้ามากนักนะคะจริงๆแล้วช่วงเดือนแห่งความรักแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็เป็นช่วงเวลาของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจับได้ดีกว่านี่ช่วงเวลาของการจับได้นะเอ๊ะตกลงที่เธอรักฉันหรือเธอรักใครอีกคนหนึ่งอะไรอย่างงี้เขาบอกว่าความรักนี่ไม่ใช่การคิดที่จะเอาชนะทักทานกันนะความรักไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวไม่ใช่เกลียดในสิ่งที่เขาเป็นแต่ว่าตรงกันข้ามนะคะเราควรจะรักในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็อย่าไปเปลี่ยนแปลงตัวของเขาให้เป็นคนในแบบที่เราต้องการต่างหากล่ะนี่คือรักรำลึกและรักหนักแน่นจ้านี่โอ้ยถึงแม้ว่าเขาจะรักคนอื่นอยู่ฉันก็ยังรักเธอรักสามเศร้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็แล้วแต่แล้วกันนะฟังเพลงต่อดีกว่าอย่าไปไหนอีกนะแคลอรี่บราบราและจะนี่มี Stick With You วันที่สวยงามและฝากไว้ที่ยอมให้เธอเดินจากไปช่วงเดือนนี้ผู้ชายเขามักจะอ่อนแอกันนะคะเฮ้ยว่างค่ะว่างแวะมานะโอ้ยทิ้งท้ายด้วยฮิตใหม่มาแรงเพลงนี้จากบอยพีซเมเกอร์กับความอ่อนแอนั่นเองนะคะแล้วก็ขอทิ้งท้ายด้วยออฟก็แล้วกันนะคะออฟโลชั่นทากันยุงโลชั่นทากันยุงได้คว้าตัวเวียนะกับเอมี่มาประชันบทบาทร่วมกันเป็นครั้งแรกเลยรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะคะบอกเล่าถึงประสบการณ์ตรงด้วยกับการเจาะลึกเบื้องหลังรู้จริงค่ะว่าเวียกับเอมี่เนี่ยก็มีเคล็ดลับป้องกันอยู่ที่ได้ผลจริงๆนะไม่ว่าจะไปตะลุยกองถ่ายต่างจังหวัดหรือไปไหนๆนอกบ้านเนี่ยก็มั่นใจยุงไร้กวนเว้ยมั่นใจไร้ยุงกวนเพราะว่าทั้งคู่มีออฟโลชั่นทากันยุงพกติดตัวไปได้ไม่เคยหายนั่นเองค่ะนอกจากจะป้องกันยุงได้ผลจริงแล้วเนี่ยยังสบายผิวแล้วก็สบายใจสุดๆเลยเพราะว่าเนื้อชั้นอ่อนโยนไม่เหนียวเหนอะหนาแถมมีกลิ่นหอมถูกใจเอามากๆอีกด้วยใครเป็นแฟนคลับของเวียและเอมมี่เนี่ยขอแนะนำไปเลยนะชั้นวางสินค้าออฟโลชั่นทากันยุงในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วกรุงเทพรับรองได้เต็มอิ่มทั้งเสียงทั้งภาพไปกับความน่ารักของทั้งคู่แน่นอนเดือนนี้คนไร้คู่จะดูน่าอิจฉาที่สุดในโลกNews Flash, live from Radio Thailand. Brought to you by Scotch.